เพื่อไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัดอันดับ Channel นะครับผมกับรายการจัดอันดับสตอรี่และวันนี้ผมก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมกับสตอรี่ที่มีชื่อว่าตำนานเสือสมิงก่อนอื่นผมต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราย้อนอดีตไปนะครับผมท่ามกลางป่าลึกในอดีตของเมืองไทยที่ยังอุดมด้วยสิงสาราสัตว์และธรรมชาติในสมัยนั้นนะครับผมมักจะมีเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับอาถรรพ์ของป่าซึ่งเขาเชื่อกันว่านะครับผมทุกป่าจะมีเจ้าป่าคอยคุ้มครองอยู่ซึ่งถ้าหากว่าชาวบ้านพานป่าหรือว่านักเดินป่าคนไหนนะครับผมไม่เคารพเจ้าที่เจ้าทางก็มักจะถูกอาถรรพ์ของป่าเล่นงานนั่นเองและสิ่งที่ตามมาจากเรื่องเหล่านี้นะครับผมก็คือตำนานและก็เรื่องเล่าและตำนานที่เกี่ยวกับเสือสมิงนะครับผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าแห่งป่าที่หลายๆคนนะครับผมคงเคยได้ยินได้ฟังผ่านหูกันมาบ้างและโดยส่วนใหญ่นะครับผมเชื่อว่าเสือสมิงนั้นเป็นผีภัยหรือว่าผีที่สิงสถิตอยู่ตามป่าเขาหรือถ้าผมจะบอกว่านับเป็นตำนานผีไทยพื้นบ้านชนิดนึงนะครับผมที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาก็คงจะไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากผีนะครับผมก็คือการปรากฏมาในร่างของสัตว์เจ้าป่านั่นเองและจากข้อมูลในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานในปีพ.ศ.2542ได้ให้ความหมายของคำว่าเสือสมิงว่าถือเป็นเสือที่เชื่อว่าเดิมเป็นคนนะครับผมที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแล้วต่อมาสามารถจำแรงร่างเป็นเสือได้หรือเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากๆมากจนเชื่อกันว่าวิญญาณคนตายได้เข้าสิงและต่อมาก็สามารถแปลงร่างเป็นคนได้นั่นเองและนอกจากนั้นนะครับผมยังมีอีกหนึ่งความเชื่อหลักที่ให้ความหมายของเสือสมิงว่าเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากมายนะครับผมจนมีวิญญาณของผีตายหงสิงอยู่และวันดีคืนดีก็จะแปลงร่างมาหลอกลวงคนที่กำลังเดินป่านะครับผมเพื่อที่จะจับไปกินเป็นอาหารนั่นเองและโดยส่วนใหญ่เสือสมิงนะครับผมมักจะแปลงร่างมาเป็นคนบาดเจ็บหรือว่าสาวชาวป่าหรือว่าเป็นคนที่รู้จักนะครับผมมาตามให้กลับบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็เพื่อหลอกล่อให้เหยื่อหลงกลและถ้าหากว่าเหยื่อคนไหนหลงกลนะครับผมแน่นอนว่าจุดจบก็คือกลายเป็นอาหารนั่นเองและนอกจากนี้นะครับผมยังมีอีกหนึ่งเหตุผลนะครับผมที่ระบุไว้เกี่ยวกับเสือสมิงนั่นก็คือผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้านะครับผมแต่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้จึงทำให้ของเหล่านั้นนะครับผมเข้าตัวเลยกลายมาเป็นเสือสมิงนั่นเองนะครับผมซึ่งเสือสมิงพวกนี้จะเรียกว่าสมิงอาคมและแน่นอนนะครับผมว่าเรื่องราวและตำนานของเสือสมิงนั้นมีมาจากหลายพื้นที่เลยซึ่งบางพื้นที่นะครับผมก็เล่าได้แตกต่างกันบางพื้นที่ก็เล่าได้เหมือนกันนั่นเองและเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเด่นๆของเสือสมิงนั่นเองนะครับเราไปเริ่มกันที่เรื่องที่1กันเลยดีกว่าสำหรับเรื่องที่1นะครับผมเล่าขานกันว่าชาวบ้านทางภาคเหนือนะครับผมได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ามีเสือเข้ามาทำร้ายคนในหมู่บ้านเลยทำให้เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านและด้วยเหตุนี้นะครับผมชาวบ้านก็เลยได้ไปขอความคุ้มครองจากทหารหน่วยตชด.เพื่อที่จะให้เข้ามาดูแลความปลอดภัยภายในหมู่บ้านนั่นเองนะครับผมและหลังจากขอความช่วยเหลือไปนะครับผมทหารจึงได้ส่งกำลังเข้าไปคุ้มครองและได้ล่าเสือตัวนั้นแต่หลังจากที่ตรวจค้นพื้นที่นะครับผมก็ไม่ได้พบร่องรอยเสือแต่อย่างใดจนอยู่มาคืนนึงนะครับทางตชด.ก็ได้จัดกำลังที่จะออกตรวจพื้นที่ส่วนนึงและส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ไปออกพื้นที่นะครับผมก็นอนพักบนศาลาที่จัดไว้ในกลางดึกคืนนั้นนะครับผมศาลาที่หน่วยตชด.ใช้พักมีการสั่นไหวยกเอ็นผิดปกติเมื่อทหารลุกขึ้นมาดูนะครับผมก็ได้เห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่กำลังพิงตัวสีอยู่ที่เสาของศาลาทันทีที่เห็นนะครับผมทหารก็ได้ยิงปืนใส่เสือโคร่งตัวนั้นซึ่งกระสุนปืนนั้นนะครับผมทำให้เสือโคร่งเกิดการบาดเจ็บและหนีหายไปในความมืดและพอถึงตอนเช้านะครับผมทหารก็เลยได้ติดตามรอยเลือดนะครับของเสือตัวนั้นไปปรากฏว่ารอยเลือดนั้นนะครับผมไปสิ้นสุดอยู่ที่หลุมเนินดินแห่งหนึ่งและเมื่อทหารนะครับผมขุดหลุมเปิดเนินดินนั้นนะครับผมก็พบว่ามีศพของผู้ชายคนนึงนะครับผมซึ่งเป็นศพคนในหมู่บ้านนั่นเองและที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องแปลกนั่นก็คือร่างกายท่อนล่างของผู้ชายคนนี้นะครับผมเป็นเสือลายพาดกรและจากการสอบถามชาวบ้านนะครับผมก็ได้บอกว่าสาเหตุที่ตายก็เพราะว่าผิดผีจึงได้กลายเป็นเสือสมิงนั่นเองและสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องของตำนานเสือสมิงที่เล่าต่อๆกันมานะครับผมอยู่ในโซนภาคเหนือของเรานั่นเองอีกเรื่องนึงนะครับผมถือว่าเป็นอีกเรื่องราวของเสือสมิงที่เล่ากันว่ามีพันป่าอยู่คนนึงนะครับผมในอดีตเขาเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าซึ่งในวันนั้นนะครับผมเขาตั้งใจที่จะไปนั่งห้างส่องสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวรและก่อนที่เขาจะเข้าไปในป่านะครับผมเขาก็ได้สั่งเมียของเขาไว้ว่าเขาจะเข้าป่า3วันไม่ต้องเข้าไปตามเขาซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จนะครับผมเขาก็เก็บสัมภาระที่จำเป็นแล้วก็เข้าไปค้างแรมในป่าซึ่งเหตุการณ์ในค่ำคืนแรกนะครับผมก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเขาสามารถที่จะเห็นสัตว์มากมายออกมาหากินตามป่องดินแต่ว่าในคืนที่2นะครับผมบรรยากาศก็แปลกไปนะครับผมเพราะว่าฟ้านี่มืดสนิทและก็เงียบผิดปกตินั่นเองและพอถึงช่วงดึกนะครับผมเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนเดินอยู่ข้างล่างแต่ด้วยความมืดนะครับผมจึงทำให้เขามองไม่เห็นอะไรและหลังจากนั้นผ่านไปได้สักพักนะครับผมเขาก็ได้ยินเสียงเมียตัวเองเรียกและในรอบนี้นะครับผมเขาก็ได้มองลงไปข้างล่างแล้วก็เห็นเมียถือตะเกียงเจ้าพายุนะครับผมมาร้องเรียกว่าลูกไม่สบายตัวร้อนจัดก็เลยเดินเข้ามาในป่าเพื่อที่จะตามเขากลับบ้านไปดูแลลูกและเมื่อผ่านป่าเห็นแบบนี้นะครับผมก็เลยทำท่าจะลงจากห้างไปหาภรรยาแต่ขณะที่เขากำลังจะลงนะครับผมเขาก็เกิดเอะใจว่าทำไมเมียเขาถึงรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้และทำไมเมียเขานะครับผมถึงกล้าหาญที่จะมาในป่า
าลึกกลางคืนโดยที่ไม่กลัวสิงสาราสัตว์และนอกจากนี้นะครับผมเวลาที่เขาพูดคุยกับภรรยาเขานะครับเขาสังเกตว่าภรรยาเขาไม่ยอมสบตาตรงๆและอีกอย่างนึงที่เขาสงสัยภรรยานะครับผมว่าถ้าหากว่าเดินมาจากบ้านแล้วจนถึงตรงนี้นะครับผมน้ำมันตะเกียงก็น่าจะหมดแล้วนั่นเองและด้วยความสงสัยทั้งหมดนี้นะครับผมเขาก็เลยตัดสินใจหันปากกระบอกปืนส่งไปให้เมียของเขาแล้วก็พูดว่ารับปืนทีพี่จะลงไปแล้วพอเมียของเขานะครับผมยื่นมือมาจะรับปืนเขาก็ลั่นไกยิงทันทีจากนั้นนะครับผมก็ได้ยินเสียงเสือคำรามแล้วก็วิ่งหายไปในแนวป่าลึกและพอถึงรุ่งเช้าวันที่3นะครับผมวันนี้พันป่าตัดสินใจที่จะกลับบ้านและก่อนกลับนะครับผมเขาก็ได้เดินเข้าไปสำรวจแนวป่าลึกที่ได้ยินเสียงเสือวิ่งหนีไปเมื่อคืนนี้ซึ่งหลังจากที่เขาเดินเข้าไปในป่าลึกนะครับผมเขาก็ได้เห็นเสือลายพาดกรนะครับขนาดใหญ่นอนตายอยู่และเมื่อเขากลับถึงบ้านนะครับผมก็ได้เห็นเมียเลี้ยงลูกอยู่อย่างปกติเขาก็ได้ถามเมียของเขานะครับผมว่าได้เข้าไปในป่าหรือเปล่าเมียเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่ได้เข้าไปในป่านะครับผมอยู่บ้านเลี้ยงลูกปกติเหมือนทุกวันรวมถึงลูกของเขาก็ไม่ได้ป่วยอะไรนะครับผมก็สามารถวิ่งเล่นได้ปกติและด้วยเหตุนี้นะครับผมเรื่องนี้ก็ถือว่านับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเหลือเชื่อของเสือสมิงนั่นเองและนอกจากสองเรื่องราวที่ผมได้เล่าไปข้างต้นแล้วนะครับผมยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเสือสมิงและก็กะเหรี่ยงด้วยสิ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับผมก็คือชาวกะเหรี่ยงได้เล่ากันว่าเสือสมิงตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงนะครับผมเขาเชื่อว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือว่าพระภูมิเจ้าที่ที่คอยดูแลรักษาปกป้องป่านั่นเองและด้วยเหตุนี้เองนะครับผมจะมีความเชื่อและข้อปฏิบัติว่าห้ามล่าสัตว์หรือว่าตั้งห้างบริเวณที่เป็นโป่งเพราะว่าเขาเชื่อว่าที่ที่เป็นโป่งนะครับผมเป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่านั่นเองและนอกจากนี้นะครับผมชาวกะเหรี่ยงยังบอกอีกว่าเสือสมิงนะครับผมมักจะแปลงตัวเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะการแปลงเป็นเมียนะครับผมเข้าไปตามถึงในป่าและบอกว่าลูกป่วยให้กลับบ้านซึ่งถ้าหากว่าเหยื่อตามลงไปนะครับผมก็จะกลายเป็นอาหารของเสือสมิงทันทีแต่ถ้าหากว่าคนๆนั้นนะครับผมไม่ยอมหลงกลและไม่ลงไปหาเจ้าเสือสมิงก็จะกลับมาใหม่นะครับผมพร้อมด้วยคนอีก4คนนะครับผมที่หามคานใส่ศพของลูกหรือว่าเมียมาก็มีแต่ว่าในเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมก็มีบางคนที่ยิงปืนใส่เลยทันทีซึ่งเมื่อเช้ามานะครับผมลงมาจากห้างก็จะพบว่ามีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เพ่นพ่านอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งจากทั้งหมดที่ผมเล่ามานะครับผมต้องบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือสมิงที่ฟังได้ไม่รู้เบื่อเลยก็ว่าได้แต่ว่าในพ.ศ.นี้นะครับผมแม้แต่เสือตัวเป็นๆในป่าก็ยังหายากเลยและด้วยเหตุนี้นะครับผมเรื่องราวของเสือสมิงก็ดูจะเลือนหายไปด้วยแต่เรื่องที่มักจะเป็นหัวข้อที่ถูกหยิบยกมาพูดในหมู่นักอนุรักษ์นั่นก็คือเรื่องสถานการณ์ของเสือในประเทศไทยเพราะว่าเสือโคร่งนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ชี้วัดความสมบูรณ์ของผืนป่านั่นเองซึ่งการมีเสือโคร่งจำนวนมากนะครับผมแสดงให้เห็นถึงผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และในปัจจุบันนี้นะครับผมสำหรับผืนป่าที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนั้นก็คือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วก็ห้วยขาแข้งนั่นเองและในปัจจุบันนะครับผมเสือที่ถูกมนุษย์ลักลอบล่าตามใบสั่งนะครับสาเหตุเหล่านี้นะครับทำให้เสือในเมืองไทยได้ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันนี้นะครับผมเสือกลายเป็นสัตว์หายากไปแล้วนั่นเองและแน่นอนนะครับผมเมื่อเสือหายากเสือสมิงก็คงจะหายากยิ่งกว่าแต่ว่าคำว่าหายากก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีนะครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ผมมีคำถามที่อยากจะถามทุกคนว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่าเสือสมิงมีจริงและแน่นอนว่าถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ